สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพมก็มาอยู่ที่กองถ่ายมิวสิกวิดีโอของซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะซึ่งตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลายปีแล้วค่ะที่ไม่ได้ทำเพลงแล้วก็ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะที่จะได้กลับมาทำสิ่งที่รักที่สุดนั่นก็คือการร้องเพลงแล้วก็ทำเพลงค่ะตื่นเต้นมากค่ะตอนนี้ก็อยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าสวยมากๆเลยค่ะมีทั้งรถโบราณนะคะมีทั้งเรือมีทั้งเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็สำหรับแฟนคลับที่เป็นผู้ที่เคยติดตามผลงานเก่าของแพมนะคะก็รอฟังเพลงใหม่กันด้วยค่ะได้แล้วไม่สวยเลยเก็บฝาเข้าไปไม่ได้ไงกล้องนี้เข้าไปไม่ได้จิตสกาวเพิ่มไปตอนนี้นะคะแพมก็อยู่ในโรงเก็บรถโบราณซึ่งมีรถโบราณเยอะมากๆแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะลองดูนะคะสุดยอดมากๆเลยทีเดียวคันนี้สีเหลืองสวยมากๆนะคะส่วนคันนี้โอ้เหมือนที่เคยเห็นในเรื่อง Back to the Future เลยนะคะลองไปดูคันด้านนู้นบ้างค่ะโอ้มีทุกสีเลยสีแดงสีขาวสีดำสีเขียวสะท้อนแสงสีส้มนะคะมีแบบที่หน้าตาแปลกๆที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะพิพิธภัณฑ์นี้นี่แบบสุดยอดมากๆเลยไม่รู้ว่าเจ้าของเนี่ยเขาไปหารถเหล่านี้มาได้จากที่ไหนนะคะโหดูคันนี้นี่ยี่ห้ออะไรเนี่ยลองดูใกล้ๆไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเรโนลต์นะคะด้านนู้นมีรถสวยๆมากเลยเราเดินไปดูกันดีกว่าโอ้คันสีเขียวนี้สีสวยมากเลยโอ้ยี่ห้ออะไรเนี่ยสุดยอดมากๆดูคันแดงนี้สิคะน่ารักมากเลยโอ้ดูสิคะจำนวนรถที่จอดอยู่ทั้งหมดเออแหละแถวนั้นน่ะได้อยู่สุดยอดมากๆเลยคะดูคันนี้สีสดมากคันนี้ค่ะชอบมากเลยสุดยอดมากรถเบนซ์สีน้ำเงินสวยมากลุกมากแต่อายุมันเลยมากเลยครับแล้วก็คันนี้ด้วยค่ะสีขาวคันนี้ก็สวยมากและนี้ก็เป็นทีมงานนะคะที่ยืนอยู่รอที่จะถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในช่วงต่อไปค่ะส่วนนี้น้องจอมค่ะเดินตามเก็บภาพพี่แพมนะคะตามมาก็ไม่บอกถ้าเดี๋ยวในฉากต่อไปนี้ก็จะต้องเดินอยู่ในระหว่างรถต่างๆนานาเดินร้องเพลงค่ะ